จเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินศรีวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปนายให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทธายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ตอนนี้อากาศหนาวลูกหลานก็ต้องระมัดระวังมากๆเด็กๆก็จะเป็นหวัดง่ายก็ต้องห่มผ้าให้ดีห่มผ้ากันจะได้ไม่เป็นหวัดตอนนี้ก็สุขภาพเนี่ยสุขภาพเด็กๆนี่น่าเป็นห่วงนั่นแหละ พออ่อนแอเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าบุตรหลานก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายาย บางคนก็ได้ฟังคุณยายคุณตาได้อยู่ใกล้ๆ ก็ดีทำให้เด็กๆ ก็โตขึ้นก็เป็นพลเมืองดีของชาติเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากตราดครับผมจากโยมสิงหราชจะเจริญพรจ้าโยมตามต้องการท่านพระอาจารย์นิไนอุทธายโยท่านพ่อสามารถสมาธิโกที่เคารพอย่างสูงครับครับผมมีปัญหาธรรมะอยากถามท่านพ่อท่านพระอาจารย์นิไนดำเนินการอยู่ในเวลานี้คือหนึ่งอยากจะถามว่าคารวะนั้นมีโอกาสเป็นผู้บรรลุธรรมได้หรือครับแล้วบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นมีไหมครับและปัจจุบันนี้มีไหมครับคารวะคฤหัสถ์ครับแล้วมีเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ปากคำรู้ว่าอย่างไรครับปัจจุบันนี้รู้สึกว่าบางที่บางแห่งอ้างตัวเองว่าเป็นผู้บรรลุธรรมครับด้วยการปฏิบัติผมไม่เข้าใจครับว่าเอ๊ะดูอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอะไรต่างๆนี่ผมไม่ค่อยได้ยินว่าคารวะบรรลุธรรมแต่เมื่อมารู้ทำแล้วนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่จะปฏิบัติสมบัติไหนเพื่อจะได้มีความเจริญเรืองในทางพุทธศาสนาครับแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อบรรลุทำแล้วว่าเป็นบรรลุทำนี่พระปราบโยมได้ไหมครับเมื่อบรรลุทำครับขออนุญาตถามท่านพ่อท่านพ่อสามารถสมาธิโตแล้วก็ท่านพระเจ้าอยู่ในด้วยความเคารพสูงปัญหาเดียวครับผมกราบขอบคุณครับแบบนี้แหละคุณยอม ถ้าตราบใดธรรมวินัยยังมีคนประพฤติธรรมยังมีคนบรรลุธรรมได้ทีนี้ก็คนบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะไม่ฝังโลกเขาจะไม่อยากโกรธใครเนาะถึงแม้จะเบื้องต้นก็ยังดีทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณโยมบางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเนี่ย
ขาใจบุญมาตลอดทำลงทานทำลงทานทำกฐินพระป่านี่ตลอดทั้งปีก็ว่าได้ถ้าใครมาบอกแต่บ้านปลาย63แล้วก็ นี่ก็จะเผาละวันเสาร์เนาะนั่นน่ะ ทีนี้แกบอกว่าเราก็เอาธรรมะเพลงหลวงปู่มั่นเนี่ยเพลงที่เดินทุดงเนี่ยนะเขาแต่งเป็นเพลงทำแบบเหมือนธรรมะเป็นเพลงอย่างเงี้ยทีนี้ก็ให้มันคืนเคงกับคนที่ผู้ฟังเนี่ยที่หลวงปู่มั่นไปเขาสาลิกาอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเดินทุดงไปปฏิบัติธรรมมันเล้าใจดีกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าคนใกล้จะตายได้ฟังเนี่ยใจก็ฮึกเหิมอยากภาวนานั่นน่ะทีนี้ก็เจ๊ทำไปเถอะเจ๊ภาวนาไปเนาะทำเหมือนอย่างสุนัขจนตอกนั่นน่ะเราเนี่ยเขาจะให้เจ๊ไปสวรรค์นิพพานเราก็ไม่รู้เนาะนั่นน่ะเขาจะเอาตัวแล้วจะป่วยเนี่ยเป็นสาวก็ไม่เจ็บไม่ป่วยพอมาขนาดนี้เอ๊ะทำไมเราทำบุญมาทั้งกับตลอดทำไมมันจึงเป็นบอกว่านั่นแหละร้อยชาติพันชาติทุกคนต้องตายนั่นแหละเราก็บอกเจ๊ต้องสู้ทำไปทำมานะมาเป็นมะเร็งหมอก็ผ่าตัดทีนี้มันก็ลามทั้งตัวเลยทีนี้ก็แกก็บอกว่าเนี่ยหมอบอกว่าต่อไปไม่ต้องมาแล้วนะเขาก็ให้คีโมมาเยอะเลยเขากลัวคนนี้จะเจ็บไม่เจ็บโยมไม่เจ็บไม่ปวดภาวนาเหมือนยังก็ยิ้มตายอ่ะคุณโยมแล้วนี้เขามาเขาห่วงหลานอยู่คนหลานเด็กๆก็ยังดื้อนะนี่เตอร์เด็กคนนี้เขาชื่อเล่นเล่นชื่อเตอร์ทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยอาซาโกะที่รับปากกันไว้จำได้ไหมบอกว่าจำได้บอกนั่นแหละจำได้หนูก็ต้องทำนะให้หนูโตขึ้นเป็นเด็กดีแล้วบ้านนี่สว่างข้างบ้านก็สว่างด้วยนะมาเนาะไม่รู้ไปเป็นเทพชั้นไหนก็ไม่รู้พวกเราก็ไม่รู้เนาะนั่นน่ะคุณโยมนี่แหละอย่างน้อยไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือว่าถ้าบางคนมีบุญก็กระดูกเป็นพระธาตุได้เหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติได้นั่นน่ะโยมพองแม่พองก็เหมือนกันที่ว่าเป็นอามาพึกอามาพาดเดินไม่ได้พอ83นั่นแหละทีนี้ก็พาหลานชายก็ไปเยี่ยมอีก8เดือนพาหลานชายก็บอกว่าคุณยายสู้อย่างสุนัขจนตอกนะไม่มีใครช่วยได้หรอกนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทโธเนี่ยช่วยให้มีกำลังใจนะยายนะถ้ามันยังไม่ตายก็พุทโธไปเถอะอย่างน้อยก็ใจเราไปสุคติก็ยังดียะเอ้าทีนี้ก็หนอนก็ขึ้นด้วยกินยายที่ข้างหลังเนี่ยดูแลกันก็ไม่ค่อยดีมากยายเมื่อไหร่จะตายสักทีก็ไม่รู้นั่นแหละก็ไม่ตายหนอนก็กินหลังนะทำไมทำมายายพุทโธได้หนอนมันก็ไม่กล้ากินยายนะมันก็ลงมาอยู่ใต้ร่องกระดานหนอนมันก็ไม่กินยายก็8เดือนยายคุณยายถึงจะตายนั่นน่ะทรมานปี2ปีแล้วมั้งนั่นน่ะเนาะทีนี้ก็พอแม่ตายแล้วพรุ่งนี้เอาแม่ไปเผาเถอะกลัวแม่จะเหม็นก็ไม่เหม็นนะคุณโยมทีนี้เผาแล้วกระดูกเป็นมรกตเป็นยกรวมทั้งตัวละคุณโยมนั่นน่ะจึงบอกว่ามีจริงๆมันมีสำหรับที่คนทำนั่นน่ะคนถ้า
ถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้อีกว่าคุณธรรมของพระอริยเจ้ายังมีอยู่คุณโยมนั่นแหละถ้าเด็กวัยรุ่นไม่ทำน่ะไปเล่นแต่อินเทอร์เน็ตเล่นแต่เกมโอ้โหมันห่างพ่อห่างแม่คำพูดของพ่อแม่นี่หูทวนลมหมดมันอยากจะทำก็ทำมันไม่อยากทำมันก็ไม่พูดไม่ฟังไม่คุยอะไรต่ออะไรก้มหน้าอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยลุงพ่อสนองบอกว่าถ้าเด็กๆหมอเขาก็รู้แล้วว่าถ้าสองสามขวบสี่ขวบอะไรถ้าเล่นตั้งแต่เด็กๆจะสมาธิสั้นหมดสมาธิไม่มีนั่นแหละคุณโยมนะโตหน่อยไม่เป็นไรนั่นแหละเราก็เห็นไหมเล่นกันทั้งวันเด็กๆนั่นแหละบางคนนี่ติดจริงๆนะสองสามขวบรู้จักไปเช่าอะไรเวลาได้ละเห็นไหมกดเองนั่นแหละเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ คุณธรรมเนี่ยเหมือนอย่างว่าไฟก็ยังอยู่น้ำก็ยังอยู่นั่นน่ะความดีก็ยังอยู่ความดีของพุทธเจ้าแต่ใครจะลืมนั่นน่ะใครจะลืมก็มีกรรมเนาะนั่นน่ะคนโน้นลืมก็มีกรรมคนนี้เห็นไหมลืมพ่อลืมแม่บางคนนี่น่ะคุณโยมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นแหละพุทธเจ้า เปรียบขนาดนั้นนะไม่มีใครพุทธเจ้าเนี่ยยังบอกว่าเป็นพ่อคนที่สองพ่อแม่เป็นพ่อแม่คนที่หนึ่งเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพรหมของบุตรนะคุณโยมและขอให้คุณโยมตั้งใจทำเถอะคุณโยมมีสายเข้ามาขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมจ้าจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อสาธุโยมแม่มีปัญหาจ้าฟังปฏิบัติธรรมแล้วฟังเทศฟังหลวงพ่อน่ะคุยไปเรื่อยทุกวันแต่ว่าไม่ได้โทรมามีปัญหาว่าฉันฟังเทศฟังสวดมนต์เดี๋ยวฉันจะได้บุญไหมได้สิฉันไปกราบนมัสการหลวงพ่ออยู่ทางวัดสังฆทานฉันฟังอยู่ทางบ้านฉันจะได้บุญไหมได้คุณโยมได้นะตั้งใจมานานแล้วสาธุมันมีปัญหาอยู่ว่าฉันทำบุญมาตลอดแต่ว่าทำไมบุญไปอยู่ที่ไหนจ้าถึงไม่มีแต่เรื่อง บุญอ่ะบุญเป็นของละเอียดถ้าสมาธิเราดีเราจะเห็นได้นั่นน่ะได้ถึงพระโสดาบันขึ้นไปจะเห็นกองบุญกองกุศลพระโสดาบันขึ้นไปนี่จะขยันทำบุญนั่นน่ะที่จะบอกว่าแม้กระทั่งเชือดเนื้อเถือหนังเอามาต้มแกงได้เลยนะมีศรัทธาขนาดนั้นน่ะสมัยพุทธกาลนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้พุทธแต่ว่ามีจริงๆหรือว่ากรรมเก่าไม่หมดมีจริงๆคุณโยมความดีเนี่ยมีจริงๆเหมือนเห็นไหมข้าวก็ยังเป็นข้าวอยู่ยังต้องหุงนั่นน่ะกินดิบๆก็ไม่ได้กินมากเดี๋ยวก็ท้องอืดใช่ไหมนั่นแหละไอ้ความดีก็ทำไปเถอะถ้ายอมเห็นนะหลวงพ่อสังวานบอกไม่ต้องไปว่าเขาเลยคนเนี้ยห้ามไม่ทำบุญก็ไม่ได้เขาจะทำนะเขาจะทำความดีนั่นแหละเพราะเขาเห็นบุญนะแต่ปัญหาชาวบ้านหลวงพ่อปัญหาชาวบ้านฉันสวดมนต์กับหลวงพ่อทั้งแปดรูปน่ะทุกคืนถึงเวลา19 นาฬิกาฉันฟังหมดทุกคืนแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าจะทำฟังแล้วทำไปทำไมนะเขาบินทาบอกบอกนั่นแหละบอกเราก็บอกมึงสิบอกนั่นแหละ
ของใครของมันเออเราก็นึกในใจสิเล่นไฮโลกันไปทำไมฮะดื่มเหล้ากันไปทำไมเราก็ลองถามในใจตัวเราใช่ไหมนั่นน่ะฉันจะไปหาหลวงพ่อจังเลยถ้าเขาไม่เอาทางพระเขาก็จะไปทางโลกอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราเอานี่แหละยึดเอาไว้นะเป็นหลักธรรมนั่นน่ะพุทโธเป็นหลักธรรมพุทโธไม่ต้องเสียตังค์นั่นน่ะพุทโธใช่มั้ยอายุเรามากแล้วใช่หลวงพ่ออยู่ตอนนี้ว่าเวลาหลวงพ่อมาบิณฑบาตฉันมีปัจจัยใส่บาตรหลวงพ่อแต่ว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งบอกว่ามันบาปใช่ไหมเขานั่นแหละเขาบอกว่าให้ไปทำที่วัดนั่นแหละหลวงพ่อท่านก็ไม่อยากพูดใช่ไหมนั่นแหละบางองค์ท่านก็ยังเอาไปเรียนอย่างเงี้ยเอาไปเรียนหนังสือนั่นแหละเพราะว่าฉันไปวัดไปอะไรไม่ได้ใช่ใช่ใส่บาตรอยู่หน้าบ้านบางองค์ท่านก็เอาไปเรียนหนังสือนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต่อไปพอท่านเข้าใจพอทำภาวนาเยอะๆต่อไปท่านก็ไม่อยากได้แล้วไอ้เงินทองเนี่ยนั่นน่ะท่านก็กลัวนั่นน่ะใหม่ๆเนี่ยบางทีเอาไปเรียนนั่นน่ะเป็นมหาเจ้าคุณนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเขาก็เป็นเด็กๆอ่ะต้องไปเรียนหนังสือนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเป็นสามเณรก็ดีนั่นน่ะบางคนก็เห็นไหมก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรทีนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่ามันพออายุมากเข้าก็ไม่เอาดีกว่านะเรื่องศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องซื่อตรงนะบุญเป็นของซื่อตรงนั่นแหละเหมือนในความร้อนเนี่ยร้อนไปจับเข้ามันก็ร้อนนั่นแหละไอ้บุญก็เห็นไหมมันเย็นนั่นน่ะฉันอยากได้เงินไปทำบุญร่วมวัดสังฆทานทำแบบไหนจ๊ะก็ทำมาทำส่วนกลางนั่นน่ะทำบุญส่วนกลางใช่ไหมทำสร้างเขาก็เอาไปทำประโยชน์ในวัดนี่แหละคุณโยมเนาะเพราะว่าฉันอยู่ไกลนะอยู่ทางขอนแก่นเลยโอ้จ้า นั่นน่ะ ทีนี้คนยายบางคนเห็นไหมภาวนาบางคนก็ยัง60อ่ะบอกว่าโอ้อยากจะบวชแล้วภาวนาไปโอ้มันไม่อยากอยู่เลยสมบัติทุกอย่างพอภาวนาแล้วมันไม่อยากได้อยากดีแล้วมันอยากจะไปบวชแต่ก็ยังห่วงลูกก็ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยเห็นไหมแม่ภาวนาได้แล้วนะเห็นไหมแต่คุณพ่อบ้านก็ยังไม่เคยรู้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้พอแม่บ้านภาวนาเก่งจิตใจก็เปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนค้าขายก็ดีนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่านี่ยังอยู่ในทางโลกนะเห็นไหมบุญกุศลก็กลับมาช่วยแกนั่นน่ะค้าขายดีอะไรต่ออะไรบอกขอให้คุณโยมอ่ะหมดหนี้หมดสินหมดกรรมไวๆนะจะได้ออกมาบวชได้เห็นไหมเนี่ยบางคนเอ๊ะมันจะมีไหมในสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนพูดก็เพราะว่าเขาไม่อยากเพราะว่าเราพูดใส่ตัวเองไม่ได้นะพระอริยเจ้าท่านก็พูดไม่ได้นั่นแหละนอกจากหลวงตามหาบัวที่ท่านทำประโยชน์ให้กับโลกนั่นเองท่านก็เลยบอกว่าท่านสำเร็จแล้วสำเร็จเมื่อกี่โมงท่านจดไว้แต่ท่านไม่ได้เอามาบอกใครท่านเอามาบอกตอนที่ท่านช่วยชาติเนี่ยนั่นแหละแล้วก็จริงๆด้วยนะนั่นน่ะเห็นไหมแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะเขาศรัทธาเขาเก็บไว้
ก็เป็นพระธาตุให้ดูนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าบุญเนี่ยมีจริงๆแต่ทีเนี้ยคนน่ะพอทุกข์มากๆเขาก็เลยผ่านพ่อแม่นั่นน่ะพ่อแม่ไม่เห็นมีคุณเลยเลี้ยงไปก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรตายก็ไม่ตายสักทีไอ้คนผ่านมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เหมือนอย่างศาสนานั่นน่ะไม่เห็นจะตั้งเอาไว้ก็ไม่เห็นจะมีคุณอะไรเลยไอ้คนที่เขาใจเขาไม่รู้ซะแล้วนั่นน่ะแต่เขาก็ตั้งไว้ไม่ดีมโนธรรมน่ะเห็นมั้ยกินเหล้าเห็นมั้ยเจ้าชู้เล่นการพนันสารพัดแล้วเขาจะมารู้เหรอว่าบุญเย็นเนี่ยมันมายังไงใจเย็นมันมายังไงใจอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะเห็นมั้ยคนที่มีธรรมมโนธรรมกลัวบาปนั่นแหละถึงบอกว่าคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมกินข้าวแล้วไปตายนอกบ้านนั่นแหละกินข้าวแล้วรีบไปที่บอกว่ามีทางไม่มีคนเดินมีข้าวไม่มีคนกินมันไปกินอย่างอื่นเท่าแล้วโยมเห็นไหมไปกินที่ผิดกฎหมายอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้แล้วว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นยังไงเขามัวเมาซะแล้วคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมเราเป็นลูกผู้ชายก็จริงไม่มีหญิงไม่มีชายแต่กรรมนี่แหละดวงจิตไม่มีหญิงมีชายแต่เวลาจะมาเกิดน่ะกรรมคนนี้ต้องให้เป็นผู้ชายคนนี้ต้องให้เป็นผู้หญิงเศษกรรมนะนั่นน่ะเหมือนอย่างเนี้ยทีนี้ก็นี่แหละที่ว่าเอ๊ะทำไมมันถ้าว่าธรรมชาติมันเกิดมาเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่ากรรมเป็นผู้กำหนดนั่นแหละคนนี้ดื้อมากไปอยู่แดนหนึ่งคนนี้ดื้อน้อยๆหน่อยก็ไปอยู่แดนสองแดนห้าแดนหนึ่งแดนสองแดนสามนั่นทำดีมากๆก็อยู่แดนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ช้าก็ออกแล้วไอ้แดนที่เกเรมากต้องตีกวนน่ะขังเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นจำแนกกรรมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมเราเกิดมาเป็นชาวพุทธนั่นน่ะที่ว่าแหวงจันงามนั่นน่ะเขาก็ไปเรียนนักเรียนนอกฝรั่งถามว่าคนต่างชาติถามว่าศาสนาของคุณเนี่ยดียังไงมันจริงไหมอะไรแต่อะไรสมาธิจริงไหมตายเลยเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้ศึกษามาได้แต่เรียนแต่ข้างนอกนะเห็นไหมเรียนนะศึกษาเรื่องศาสนาไม่ได้เรียนแหวงจันงามกลับมาก็ต้องศึกษาสิตอนหลังก็เลยกลายเป็นเหมือนผู้สอนศาสนาเหมือนศาสดาจารย์องค์หนึ่งนะใช่ไหมทีแรกอ้ายเขาสิตายเลยกรรมฐานก็ไม่รู้กรรมฐานดีๆยังไงภาวนาดีๆยังไงนั่นเห็นไหมถ้าไปถามหลวงปู่พุทธทาสก็ดีหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมเราบอกท่านไม่ได้หรอกท่านต้องทำเองมันเห็นจริงไหมนั่นแหละไปถามเมานะทำจริงๆมันจะเห็นนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็เลยต้องเข้าห้องปฏิบัติพอเข้าห้องปฏิบัติแล้วท่านก็รู้ของท่านนะไม่งั้นท่านก็ถามไปเถอะอยากจะถามให้ข้อข้องใจว่ามันเห็นจริงไหมกรรมฐานเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์นั่นฉลาดท่านบอกว่าถ้าบอกท่านนั้นไม่รู้หรอกท่านอยากรู้ต้องถามเอาเองนี่แหละเหมือนคุณยอมนั่นแหละถ้าไปถามใครบางคนเขาก็ไม่พูดนะว่ามันก็อย่างนี้แหละถือตามกันมาอะไรต่ออะไรแต่คนที่มีภาวนา
มีจริงๆนั่นนะนะพองใสสดใสนั่นเห็นไหมผิดกับคนธรรมดานั่นเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาพูดน้อยพูดรับมีหลักธรรมนั่นเห็นไหมนั่นนี่แหละนิสัยอย่างนี้นะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นนะเราถึงจะเกิดมาเนี่ยลำบากเหลือเกินทำไมตัวลำบากเราไม่เห็นแต่ทำไมหน้าที่การงานมันลำบากใจมันลำบากไปหมดนั่นเห็นไหมกรรมฐานก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์บอกโอ้โหทำไปแล้วมันไปเห็นทุกข์รู้ทุกข์นั่นเนี่ยไม่มีความสุขเลยมนุษย์เนี่ยยิ่ง80จะมาหลวงพ่อสังวานเดี๋ยวก็ต้องลุกเดี๋ยวก็ต้องนั่งมันเมื่อยนอนก็ไม่มีความสุขเห็นไหมนั่นเนี่ยเมื่อยตื่นขึ้นมานี่ปวดเมื่อยเหลือเกินเหมือนอยากจะเดินไม่ได้ต้องอยู่สักพักมันถึงจะเดินได้กระดูกเห็นไหมเพราะอายุมากแล้วถ้าเนี่ยหลวงปู่สังวานบอกว่าเราอยู่ได้เพราะบุญนะอายุบุญเรา60แล้วก็ตายแล้วนะมันปวดเจ็บในร่างกายตอนหนุ่มๆท่านไป ว่ายน้ำไปต่อเรือไงต่อเรือที่ว่าไปผูกท้ายเรือกันอะไรแล้วก็ชุดกันไปไงเรือยงเรียกนะเรือต่อเรือยงทีนี้ท่านบอกว่าเหมือนดีมันจะแตกตับมันจะแตกต้องนั่นก็ล้ามาเรื่อยเลยล้ามาโอ้โหเรานี่อยู่เป็นฆราวาสคงไม่นานต้องตายนะฟันฟางมันชักจะผมเผามันชักจะงอกนะทีนี้ก็ภาวนาเลยบวชภาวนาเลยยกภรรยาให้เพื่อนแล้วก็มาบวชเพื่อนเขาเป็นช่างไม้เขาปลูกบ้านได้เขาคงจะเลี้ยงภรรยาเราได้นั่นแหละเห็นมาเลยท่านก็บวชนั่นน่ะบวชบุญเก่าของท่านเยอะท่านไปบวชแล้วท่านก็แม่ชีมาสอนสมาธิก่อนมาสอนตามหมู่บ้านน่ะสัมมาอรหังเนี่ยหลวงพ่อสดนะเนาะเนี่ยนะมาแม่จีจินตนาเนี่ยทีนี้ท่านก็นั่งไปแล้วตอนหลังท่านเดินผ่านกระจกท่านเห็นตัวท่านเป็นโครงกระดูกไงกรรมฐานเนี่ยมันแปลกเนาะมันเห็นได้เนาะเห็นร่างกายได้อะไรต่ออะไรท่านก็เลยเกิดศรัทธาทีนี้นั่งทุกวันตอนหลังก็อยากบวชนั่นน่ะบวชพระเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละคุณโยมถ้าไม่ทำมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่กับบ้านใช่ไหมโยมเอ้าเป็นเท่าแก่ถ้าเป็นเท่าแก่ตลอดชีวิตมันก็ดีไปเลี้ยงลูกหลานไปรอดดีไปเห็นไหมถ้าไปเป็นเจ้าใช่ไหมเป็นเจ้ามือเนี่ยมันก็ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่คนมีความสุขก็เพราะมีธรรมนั่นน่ะโยมไม่ต้องไปคิดอ่ะว่าใครมันจะสำเร็จนั่นน่ะเราไปศึกษาตามหนังสือเถอะแม่เจ้าคุณนั่นน่ะเจ้าคุณเยือนน่ะท่านก็ชวนแม่ท่านถือศีลภาวนาเขาก็ว่าแม่ท่านก็ภาวนาจนกระดูกเป็นพระธาตุไปเหมือนกันนั่นเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวก็ชวนน้องสาวท่านคอยคนนี้มีนิสัยที่ท่านจะต้องได้พ้นทุกข์ของแกแม่จันดีนะท่านก็ชวนมาปฏิบัติเรื่อยคุยกันเรื่อยก็เลยแม่จันดีก็ไปเกี่ยวข้าวดำนาก็เดินจงกรมในนาอีกแม่น้องสาวเรานี่เพียรเหลือเกินเห็นไหมกลางค่ำกลางคืนก็ยังเดินจงกรมในนาเห็นไหมคนมีนิสัยนั่นแหละคนได้กรรมฐานนะ
มันจะขยันคุณโยมมันไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะตอนหนุ่มๆสาวๆกายมันเบาใจมันเบาบางคนบอกว่ารถไฟเชี่ยวที่ประจวบนะเชี่ยวโอ้โหอย่าให้ตัวเน่านะโยมนะต้องคอยพลิกไว้เดินไปไหนก็ไม่ได้ทุกวันนี้นั่งได้แต่กายเบาตลอดตัวอ้วนเขาก็บอกมันไม่หนักตัวไม่หนักเนี่ยบุญใครบุญมันคุณโยมนี่แหละอาตมาไปเห็นก็เลยพูดให้คุณโยมฟังเนาะคุณโยมสนใจนั่นแหละคนเราเห็นไหมพอ3 40 50แล้วก็จะไปสนใจอะไรล่ะใช่ไหมเนี่ยมันมาสองแพ่งทางสองแพ่งเราก็ต้องเอาทั้งสองทางโลกเราก็ทำกินไปทำเราก็ภาวนาไปกับโลกนั่นแหละสติปัฏฐานสี่นั่นแหละกินนอนนั่งยืนเดินนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็คุ้มเลยเหมือนคนขุดเพชรพลอยนั่นแหละคุณโยมท่านบอกว่ามุ่งมณะไปขุดแล้วได้เม็ดเดียวมันมีค่าจะยิ่งกับภูเขาอีกใช่ไหมนั่นแหละมันหินเนี่ยค่ามันน้อยถ้าได้สักเท่ากำปั้นนี่ก็สบายเลยใช่ไหมเพชรยิ่งมีสีคนก็ยิ่งชอบใช่ไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อโยมน้อยโยมถามว่าน้ำมูดเน่าคืออะไรเจ้าคะน้ำแล้วเราจะนำสมอมาดองกับน้ำมูดเน่านี่จะทำยังไงอย่างนี้ไอ้น้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะเอามาดองกับสมอแล้วก็พริกไทยอ่อนดีปีอ่อนขิงข่าอ่อนนั่นน่ะกระเทียมนั่นน่ะทีนี้การพูกวานการพูอะไรเนี่ยนั่นน่ะที่มันอ่อนๆน่ะดีปีพริกไทยแล้วน้ำปัสสาวะนี่มันจะหวานตากแดดไว้อย่าไปปิดฝามันแน่นพะเยอถ้ากลางคืนก็พะเยอเอาไว้ให้ลมมันผ่านได้ไม่งั้นมันจะขึ้นลาทีนี้ก็ไปตากแดดไว้ถก7วันนํามากินนะเอามาดื่มนะแก้วเดียวแล้วมันถ่ายเลยนะเนี่ยสูตรหลวงปู่ฟันเนาะหลวงปู่ฟันท่านทำอย่างเงี้ยปัสสาวะไม่มีกินเลยคุณโยมดื่มนี่หวานนะคุณโยมนะแต่ก่อนนี้พาญี่ปุ่นมาเข้าห้องปฏิบัติเนี่ยท่านกันนั่งของท่านได้นั่นน่ะ 5-6 ชั่วโมงนั่นน่ะแล้วท่านก็เอาคนโยมก็สมอไปถวายสมอถวายท่านก็ดองเอาไว้ฉันให้มันเป็นยานั่นน่ะมันเป็นยารักษาโรคได้เยอะนั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมเอาเยี่ยวน้ำปัสสาวะของโคดำทั้งตัวน่ะนั่นน่ะก็เอามาแต่นี้มันไม่ได้ดองไงพวกนี้มันจะฉุนมันกินยากแต่มันเป็นยานั่นน่ะฉุนเยี่ยวโคดำเนาะทีนี้ก็เขาก็บอกว่าดีทีนี้ต้องใส่แบบนี้หลวงปู่ฟันนั้นฉลาดเห็นมาท่านทำอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมาที่คนเรายาดองมะกรูดก็ดีอะไรตาอะไรนั่นนั่นน่ะคนโบราณน่ะเขาก็ทำเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนเราเนี่ยเห็นมาหนามย่อกับหนามบงเจ้าที่ว่าน้องเขาน้องพระอ้าวมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอผมว่ายังไม่ตายมันดื่มน้ำปัสสาวะนั่นน่ะเป็นเอดไอ้สามีไปติดเอดมานั่นสามีก็ตายแล้วแต่ยอมผู้หญิงไม่ตายเชื่อศรัทธาดื่มทุกวันเขาว่ายังไม่ตายเดี๋ยวเราว่าจะไปเยี่ยมเห็นไหมแล้วนึกว่าแกตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะหนามย่อกับหนามบงนะนั่นน่ะ
ที่บอกว่างูกัดสมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นมากว่าจะไปหาหมออะไรต่ออะไรก็รู้อีกก็เอาไอ้นี่น่ะไอ้ที่ไอ้เวทกุฎีเนี่ยทีนี้มันเก่าแล้ว 6-7 ปีเนี่ยก็ไปเอาดินตรงนั้นน่ะมาขุดเอามาเผาเอามาเผาแล้วก็เอามาแช่น้ำดื่มอะไรต่ออะไรพิษงูก็หายอีกนะนั่นเห็นมาเนี่ยอัศจรรย์นะสมัยพุทธเจ้านั่นน่ะสมัยนี้มียาเยอะไงก็เลยไม่ต้องเอานั่นน่ะเป็นแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีจริงๆเนาะนั่นน่ะไอ้โยมบางคนก็เขาได้แล้วเขาก็โทรมาคุยกับเราบ้างเป็นกำลังใจนั่นแหละตอนอยู่มาเจอกันยอมหลวงพ่อทั้งสนองยังอยู่ไปเลยนะยอมไปสนทนากับท่านเดี๋ยวท่านนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดคนมาเยอะๆยอมไม่ได้ฟังยอมจะได้เข้าใจเรื่องกรรมฐานเยอะๆเขาก็มาแล้วก็สนใจตลอดเลยทีนี้หลวงปู่ไปเจอหน้าหลวงปู่ยิ้มหัวเราะคนไหนหลวงปู่รู้นะคนไหนไม่ปฏิบัติมากหลวงปู่ก็มองแล้วก็ยิ้มแล้วก็พอแล้วแต่คนเนี้ยหลวงปู่อยากคุยทุกคนแล้วแกก็ชอบไปถามเรื่องที่แกติดอารมณ์ในสมาธิเนี่ยหลวงปู่ก็ดีเนาะนั่นแหละพระบางองค์อ่ะจะเห็นไหมยังทำไม่ได้เท่ากับโยมเลยนะนั่นแหละเห็นไหมท่านรู้เลยนั่นแหละเห็นไหมท่านก็ทำไปทำมาเห็นไหมอำนาจสมาธิมันก็สูงขึ้นนั่นแหละเหมือนต่ออารมณ์กันเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมากันทุกคนเราอย่าไปหนีมันเลยเราต้องนั่นแหละสู้ก่อนให้ก่อนจะมาใช่ไหมบางคนเห็นไหมตาฟางพออายุมากเข้าตาเอียงตาฟางนั่นแหละโรคหัวใจโรคสมองตีบโรคปุ่มพวงอะไรตาอะไรก็เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยม ก่อนจะมาเนี่ยขอให้เราอ่ะรักษารถของเราให้เข็มให้แข็งแรงไว้ใช่ไหมเหมือนว่าฟิตไว้ให้ดีนั่นน่ะถ้าเราฟิตไว้ไม่ดีนะมันมีแต่บรรทุกโรคร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนตึกบ้านเหมือนกันนะตึกรังเป็นรังของโลกนะร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันบอกว่ามารังแกเราทำไมอ้าวนี่แหละบ้านของเราเชื้อโรคมันก็บอกว่าบ้านของเรานั่นแหละเนี่ยเห็นไหมครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายข้อจากนครสวรรค์ครับจากโยมเพชรรัตน์เจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จ้าโยมมีขอคำแนะนำมาจ้าอยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงจ้ะโยมปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วโยมมาถึงตรงดูจิตนะจ้ะใช่โยมทำไมถึงทุกข์และก็เศร้ากับความคำว่ารักคำว่าผูกพันคำว่าห่วงหาเหลือเกินโยมทุกข์มากโยมเจ็บปวดที่สุดเลยโยมบอกคงบางครั้งโยมกลัวความรักที่สุดเลยใช่โยมเจ็บปวดมากโยมไม่รู้นะโยมมีความรู้สึกว่าโยมเหมือนอะไรมันเหมือนอึดอัดอะจ้ะพอมาใกล้มันแล้วกลัวมันพอมาใกล้แล้วกลัวใช่ไหมนั่นน่ะบางครั้งที่โยมครอบครัวก็คือทางโลกใช่ใช่เหมือนว่าเราไม่อยากมีครอบครัวนี่แหละเจ็บปวดมากเลยไม่เป็นไรนะภาวนาไว้
นั่นแหละเรานึกถึงว่าเอออย่าให้มีกรรมไปมีครอบครัวเลยอะไรต่ออะไรมันทุกข์เนาะนั่นแหละไอ้คนที่มีแล้วก็ทั้งมันใช่ใช่เออนั่นแหละมีความสุขเลยโยมโยมจะทุกข์นั่นแหละทีนี้เราก็ทำเฉยเนี่ยเราก็ทำใจเฉยด้วยเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วว่าอย่าให้มีเวรมีกรรมเลยแล้วเราก็ทำใจว่างนะทำใจว่างๆไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ทุกข์ไปอีกเนี่ยที่ว่าโรคเห็นไหมโรคมันก็มาอีกกังวลมากก็เครียดมากอีกบางคนเห็นไหมเอ๊ะมันจะขายบ้านมันก็ไม่มาสักทีนี่ก็กังวลไปเถอะบอกยอมอย่าไปเครียดมันทำใจว่างๆมั่งนะยอมนะอยู่กับลมอยู่กับลมเออนั่นแหละบอกว่าเอาเราสมาทานศีลไว้สมาทานศีลห้าศีลแปดเนี่ยพรหมจริยาเราไม่อยากแตะต้องเนื้อตัวผู้ชายนั่นแหละเรารักษาไว้ศีลหนึ่งนะเรารักษาศีลห้าแล้วหลานแต่โยมก็บอกว่าโยมทำเพราะหน้าที่โยมอยู่ตรงนี้เพราะโยมมีหน้าที่นะโยมมีหน้าที่นะโยมจะต้องอยู่จะต้องอยู่เพราะว่าโยมผูกมาแล้วโยมใครจะมาแก้อะไรให้โยมไม่ได้โยมผูกมาหมดแล้วโยมต้องแก้เองบอกจิตมันบอกโยมว่าอย่างนั้นเราแก้ที่ใจ ใจว่างทำใจว่างวะนั่นน่ะพยายามก็ได้มั่งไม่ได้มั่งเจ้าค่ะใช่ก็ยังดีล้มลุกคุกคานก็ยังดีนั่นน่ะเออล้มลุกคุกคานนั่นน่ะเหมือนไอ้เจ๊คนนั้นแหละที่บอกว่าหมอเกียมมอร์ฟีนไว้ให้เยอะเลยแต่ไม่ได้ฉีดเลยเออภาวนามันเกิดวางตายก็สงบเห็นป่ะนั่นน่ะตายก็สงบโยมถึงขนาดโยมปวดหน้าอกเลยนะปวดหัวใจโยมปวดมากแต่โยมก็ดูจนกระทั่งมันคลายแล้วนะตอนนี้คิดมากคลายแล้วเออคิดมาก คิดมากเครียดอีกนั่นน่ะเห็นไหมเครียดโยมคิดโยมก็ไม่ถึงคิดนะแต่ทีนี้มันถึงจุดนึงโยมปฏิบัติช้ามันปึ๊กขึ้นมายังไงโยมบอกไม่ถูกเลยน้ำตามันไหลพากมาเลยใช่มันหนังเวทเนาะอะไรมันลอยรัดโยมเหลือเกินมันแน่นขึ้นอัดไปหมดเออมันหนังเวทนั่นแหละเราก็บอกว่าเอาอยู่แบบพวกพระนนท์มั่งอยู่แบบพระใช่ไหมที่ว่าอะไรอ่ะที่ท่านบอกว่าน้องพุทธเจ้าที่เดินเอามาทรงบาทนั่นน่ะมาทรงบาทพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าก็รู้นะถ้าพูดก็เกรงใจไงจะเกรงใจจะบวชไหมนันทะจะบวชไหมนั่นน่ะทีนี้นันทะแต่งงานมาทรงบาทพุทธเจ้าชวนบวชนะเห็นไหมนั่นแหละบวชก็บวชนั่นแหละก็เลยจับก็ไอ้ก้อนผมกันนั่นนะบวชเห็นไหมทีนี้ก็ตายแล้วทีไอ้ทางนู้นก็คิดถึงขอบารมีจากหลวงพ่อหลวงพ่ออาจารย์นะเจ้าค่ะนั่นแหละเรานึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าเนาะนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าว่าเออพรหมจรรย์ดีแล้วที่คนไม่ได้ไปยุ่งกับมันนั่นแหละดีเห็นไหมยุ่งกันแล้วเห็นไหมฆ่ากันไม่ยอมกันนั่นแหละเสียทองเท่าหัวเสียผัวเสียเมียไม่ได้นั่นกูฆ่าตายดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยที่ทำยังไงจึงจะเลิกลาไปได้นั่นเห็นไหมเรื่องครอบครัวเรื่องหนี้กรรมก็เพราะว่าเห็นไหมคนนี้มาเป็นลูกเศรษฐีนั่นแหละลูกกษัตริย์ลูกเศรษฐีอะไรแหมใครก็อยากจะได้นะกษัตริย์ทุกองค์ก็อยากจะได้ไม่สนใจใครเลยดังนั้นไปยกให้พระพุทธเจ้าดีกว่ายกให้เป็นนักบวชชอบเลยนะเห็นไหมทำไมเห็นไหมบวชแล้วก็บรรลุธรรม
เนี่ยสำเร็จเต็มว่าจากนั้นไม่ยอมแต่งงานแต่งงานมันก็นะต่อเวรต่อกรรมไปอีกนั่นแหละนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่โยมผู้ชายสนใจธรรมะนั่นแหละหายากนั่นแหละท่านบอกว่าที่หลวงพ่อจาว่านะหนูลุงหนูทีแรกเขาเรียกหนูผีเลี้ยงผีนี่พอหลวงพ่อจาให้ถือศีลให้ภาวนาโอ้โหบ้านมันสะเทือนสั่นอยู่งั้นละสามคืนสามวันเออกลัวเหมือนกันเนาะอยากแก้วศีลไปคืนหลวงวัชชาหลวงวัชชาบอกให้ภาวนาไว้สามคืนมันก็หายทีนี้มาช่วยสร้างวัดเขาก็เรียกหนูดีก่อนพอเข้าวัดได้หนูดีพอช่วยสร้างวัดสร้างวาก็เรียกหนูสร้างนั่นแหละคนโบราณนั่นเห็นไหมถ้าทิ้งอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งนั่นแหละถ้าเราทิ้งธรรมเราก็ได้แต่โลกอย่างเดียวเราไม่เข้าหาธรรมเราก็ได้แต่โลกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมเราไม่ใช่ว่าเกิดมาชาติเดียวใช่ไหมหลวงปู่ที่ เขาเจอหลวงปู่ที่บุญญฤทธิ์นะท่านสอนสมาธิทุกวันตะก่อนท่านสอนเก่งคนนี้นั่งไปเถอะกี่ชั่วโมงก็นั่งไปเถอะทีนี้ไปเจอพระองค์หนึ่งไปไหว้เกิดมา30กับแล้วยังจะเกิดอีกหลวงปู่ก็ไม่เบื่ออีกนั่นน่ะเนี่ยท่านรู้ไอ้กรรมของคนน่ะหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนาะเดี๋ยวนี้ท่านก็คงไม่ค่อยพูดแล้วเพราะอายุมากแล้วนั่นน่ะต้องพูดทางจิตนั่นน่ะแต่ไม่เหนื่อยแน่เห็นไหมพระอริยเจ้าฉลาดเนาะคุยทางจิตไม่เหนื่อยจิตมันรู้กันเหมือนในฝันเนี่ยปากมันไม่ได้พูดนะจิตมันคุยกันพอเราจะพูดมันก็ดับเลยอยากจะพูดต่อเอาปากพูดมันก็ดับเลยใช่ไหมนั่นน่ะจิตมันคุยได้โยมแต่มันต้องแบบมีสมาธิของเขาอยู่ตอนหนึ่งเพิกฝันแล้วคุยกับใครได้นั่นเป็นแบบนั้นนั่นน่ะถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตใจละเอียดนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่ยอมละเอียดมันไม่เห็นมันเห็นแต่โลกมันเห็นแต่รถมันเห็นแต่รถลามันเห็นแต่วัตถุมันเห็นปืนเห็นมีดสวยมันเห็นในนั่นน่ะเห็นอะไรอ่ะเห็นแต่คนประดิษฐ์นั่นเองประดิษฐ์ขึ้นมานั่นน่ะคุณโยม มันเห็นแต่วัตถุแต่มันไม่เห็นธรรมอ่ะใช่ไหมคุณโยมมันก็เลยแต่จะสงสัยอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำนะลักษณะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมจรูนจะเลื่อนพรใจโยมมันนั่งไม่ได้นานน่ะนึกจะลุกก็ลุกมันนั่งไม่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันนั่งไม่ได้นานมันไม่ได้เรื่องปฏิบัติมาก็นานละนั่นแหละแล้วอีกอย่างขายเหล้าขายเบียร์ไม่ไปไหนเลยคำถามว่ายังไงบ้างจ๊ะถามว่าจะให้คนเขาเอาเชือกมัดเลยได้ไหมมัดตัวไม่ขยับเลยสักสองสามชั่วโมงอ๋อนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะให้จะให้ใครเอาเชือกมามัดให้นั่งนิ่งๆอย่างนี้เหรอใช่แบบลุงพ่อแฟบท่านน่ะเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วบอกให้พระหนุ่มๆช่วยมัดให้หน่อยมัดกระเสาไว้แล้วก็ไม่แล้วท่านไม่ต้องมายุ่งกับผมแล้วนะผมจะนั่งอยู่อย่างนี้หลวงปู่แฟบแล้วเดี๋ยวที่ท่านนั่งก็ขยันนั่งจังเลยแต่ไม่ได้เรื่องเลยที่เมื่อกี้คุณยอมว่าเคยขายเหล้าใช่ไหมเราเลิกแล้วใช่ไหมเลิกแล้วยังหรื
ว่าขายเลิกแล้วมันก็ขายมันแค่กับไอ้น้ำปลาของแห้งๆแล้ววันได้200แล้วก็กลับมาขายใหม่แล้วมันไม่ไปไหนอ่ะสินสินไม่บริสุทธิ์เอออย่าไปขายมันเลยขายมันก็ด่าพวกเรานี่แหละไอ้ลูกหลานไอ้เมียเขาไอ้นั่นแหละมันก็กลับมาด่านั่นแหละโลกก็โยมได้น้อยก็ช่างมันเถอะได้น้อยเราคนจีนเนี่ยแบบคนจีนนั่นน่ะเราก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายคนจีนก็เก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมยายคนแก่ยังเก็บไว้ต้อง 6-7 แสนทีนี้ก็ไอ้นั่นมันก็มาหลอกแหมหนูมาร้องไห้กับยายหนูถูกหวยต้องอะไร6ล้านแล้วหนูก็ไปเบิกไม่ได้หนูไม่มีบัตรประชาชนมันก็ยืนร้องไห้ยายหนูขายให้ยายเอาไหมหนูเอาแสนเดียวละโอ้โหไอ้6ล้านกับแสนเดียวทีนี้ไปเห็นสมุดยายมีตั้ง7แสนอย่างนี้หนูขายให้ยาย7แสนเลยน่าเห็นไหมที่ไหนได้ธนาคารบอกว่ายายอย่าไปเชื่อมันหลอกยายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเลยยายยกมือไหว้ธนาคารเนี่ยบอกโอ้โหถ้าธนาคารไม่ห้ามไว้นู่นมันไปยืนอยู่ไกลเลยน่าเห็นไหมมันไม่ให้กล้องเห็นนี่แหละเห็นไหมกรรมของคนอ่ะทีเนี้ยยอมอ่ะเลิกเถอะเราอายุมากแล้วนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราเลิกได้มันเป็นบุญเราก็เข้าวัดเถอะภาวนาเถอะเนี่ยมันไปเป็นกับลูกกับหลานได้ยอมไม่เป็นนะบางคนมันก็ไปเป็นลูกเห็นไหมเท่าแก่คนนะบอกต้องล่ามโซ่ลูกไว้ไปทำมาลูกก็ตายไปติดยามั่งอะไรมั่งเห็นไหมตายตอนหลังมันก็เหมือนบ้าบ้าบอบอไปอะไรตาอะไรน่ะเห็นไหมลูกเมียก็ทุกข์ใจเนาะเลยตอนหลังแกเลิกแกขายสารพงสารภูมิปูนพวกเครื่องปูนดีกว่าแกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะแกขายมานานคนน่ะเขาเรียกว่าคนเอเจนต์ส่งเหล้าเลยนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครเลิกได้น่ะมันเป็นบุญเนาะโยมเนาะเพราะฉะนั้นล่ะจึงบอกว่าก็เห็นไหมคุณยอมที่สีมงคลนนก็เหมือนกับคุณยอมใจดีไปเที่ยวกับแม่วงกตก็ไปทุดงอินเดียจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนะอย่าไปเอามันเลยคนจีนนะเห็นไหมขายเล็กขายน้อยขายไปเถอะขายข้าวสารขายของที่จำเป็นนั่นแหละมันจะขายดีไอ้ขายอย่างเงี้ยขายมึนเมาไอ้ลูกเมียเขาก็ด่ากันทะเลาะกันนั่นแหละเห็นไหมไม่เอาดีกว่ามันได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ดีนั่นแหละมันไม่รู้จักเลิกใช่ไหมนั่นแหละมันตีกันทะเลาะกันก็เพราะไอ้ของพวกเนี้ยนั่นแหละครับขออากาศหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวรอพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลงพ่อเนี่ยทางสารพานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธาน
หลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างกันดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 ถึง 18:00 ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิและรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับถูกจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยมีครับมีครับสำหรับคำถามอยากกรุงเทพนะครับหลวงพ่อโยมสุรินทร์ครับหลวงพ่อครับโยมถามสูตรน้ำมูดดองนะครับก็โยมก็จดไว้นะสำหรับน้ำที่จะใช้ดองก็เป็นน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะนะจ๊ะของเราของเรานี่แหละของถ้าจะใช้ก็เป็นใช้น้ำที่ช่วงตอนเช้าก็ได้เพราะว่าน้ำปัสสาวะมันจะเป็นตัวกันออกมาตอนเช้าดีแล้วก็ช่วงที่โยมจะเอาเนี่ยโยมอย่าไปกินพวกน้ำกาแฟหรืออะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปแล้วเราเยี่ยออกมามันจะมีกลิ่นนั้นๆออกมาด้วยนะให้ใช้ที่เป็นที่เราไม่ได้กินอะไรเลยมันออกมาจะเป็นน้ำเยี่ยวบริสุทธิ์เลยเอาเป็นช่วงเช้าจะดีเนาะน้ำร้อนตื่นเช้ามาน้ำร้อนต้มแล้วก็จะมีสมอนะใช้สมอน้ำเยี่ยวนี่น้ำเยี่ยวนี่เราเอามาแล้วเอามาใส่ขวดไว้หรือว่าเป็นโถก็ได้เอามาทิ้งไว้ก่อนสัก7วันนะหลวงพ่อบอกเอามาทิ้งไว้ก่อนสัก7วันไม่เอามาดองเลยเอามาดองเลยนะครับเอามาดองเลยนะเอามาแล้วก็เอามาใส่เลยส่วนประกอบก็จะมีสมอนะสมอตะไคร้พริกไทยตะไคร้พริกไทยพริกไทยอ่อนดีปีอ่อนพริกไทยอ่อนใบมะกรูดดีปรีอ่อนนะตัวอ่อนกระเทียมกระเทียมข่าอ่อนข่าอ่อนข่าอ่อนถ้าจะใช้สมออย่างเดียวเนี่ยมันจะฉุนฉุนกินเยี่ยวนะฉุนกินฉี่เราก็จะมีพวกนี้เข้ามาด้วยตะไคร้นะตะไคร้ใบมะกรูดดีปีอ่อนกระเทียมข่าอ่อนพริกไทยนะทันนะถ้าไม่ทันก็ค่อยโทรมาหลังมาอีกทีนึงนะจ้ะครับแค่นี้ก่อนพอก็ดองได้7วันก็ดองไว้7วันอย่าไปปิดฝาใส่หายไว้ครับแต่เป็นหายหรือว่าเป็นโถก็ได้ไม่ต้องปิดสนิทนะจ๊ะโยมไม่ต้องปิดสนิทเดี๋ยวมันจะขึ้นลาเปิดให้มันถ่ายเทหน่อยนิดนึงไม่ให้เหม็นใส่เกลือนิดหน่อย
ใส่เกลือด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยใช่นั่นแหละทีนี้ก็ดองไป7วันเดี๋ยวน้ำมันจะหวานดื่มไปเนี่ยมันจะดื่มเป็นแก้วๆเดี๋ยวมันจะถ่ายครับจ้าทีนี้ก็ไอ้อะไรดีปีคานีออนนี่กินได้หมดเลยครับอร่อยจ้า เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมฟังหลวงปู่ฟังแล้วมันเหมือนเข้มข้นมากนะเห็นไหมเมื่อคืนหลวงปู่จันทร์ก็เขาก็เทปมาเปิดมีแต่ความทุกข์นั่นนะท่านบอกว่าให้กำหนดดูมันจนหายดูมันจนหายทุกข์อะไรต่ออะไรถ้าทนได้นั่นนะนิวรณ์มันดับไงนั่นนะเราไม่กลัวทุกข์นั่นนะเราไม่กลัวทุกข์เราไม่กลัวตายนั่นแหละจะได้ดีทุกคนพอได้แล้วเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ฟันท่านบอกตอนหนุ่มๆไม่กลัวใครหลวงปู่มั่นบอกว่าอ้าวท่านองค์นี้ต้องไปอยู่นู่นถ้ำลูกนั้นนะก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเสือมันเคยอยู่ในถ้ำนี่ก็โอ้โหรอยเท้ามันยังอยู่เลยโอ้โหพอจะมืดก็ชักกลัวละชักกลัวใจไม่ดีใช่ไหมอ้าวเราเป็นพระอ้าวทำไมใจมันยังนึกอยู่มันก็เป็นนายอยู่ที่มันไม่เป็นพระทีนี้ก็พุทโธยอมตายเดินพุทโธมั่งอะไรมั่งเห็นว่าทำไมเรามาเออใจมันดีเลยหลวงปู่มั่นเนี่ยองค์นี้ต้องให้เสือปราบเผื่อจะได้ละมานะทิฏฐิในใจของท่านที่ใจดุเป็นนักเลงเก่าไม่กลัวใครอะไรต่ออะไรไม่กลัวคนเนี่ยทีนี้ก็หลวงปู่ฟันก็ได้ดีมาตลอดเห็นไหมเป็นมาลาเรียนั่งมันทั้งคืนจนไปบินระบาดตายให้มันตายนะพระเช้าหายเลยมาลาเรียนี่หลวงปู่ฟันเนี่ยมาเป็นหลวงปู่ฟันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติพอปฏิบัติมากเข้าไม่กลัวตายเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเท้าแตกเท้าพองก็ไม่กลัวเห็นไหมโอ้โหพวกเราก็ให้มันหยุดให้มันหายแตกก่อนค่อยเดินเถอะใช่ไหมเอาเท้าแตกเอาพัตเตอร์ปิดมีสายครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสุชาติจเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมหลวงพ่อครับผมโทรมาถามหลวงพ่อเป็นประจำครับนานแล้วก็หลายปีแล้วครับผมหลวงพ่อครับมันที่ผมโทรมาถามหลวงพ่อเกี่ยวกับมันหมุนนะหลวงพ่อเรื่องอะไรนะจ๊ะอีกทีนึงเกี่ยวกับมันหมุนนะหลวงพ่อทีนี้มันหมุนมันเริ่มหมุนลงต่ำแล้วครับผมมันหมุนใช่ไหมครับผมเออนั่งหรือยืนจ้ะเวลาทำมันเดินหรือมันนั่งมันหมุนมา8ปีกับ4เดือนแล้วครับผมโอ้นั่นแหละให้มันหมุนไปทางฝาให้มันหมุนไปทางซ้ายนะนั่นแหละไอ้สมาธิเราห้ามมันไม่ได้ไงมันก็เลยหมุนทีนี้ถ้ามันหมุนผมออกจากฌานมาออกฌานมาได้8ปีกับ4เดือนแล้วครับผมเออไม่ได้มาบอกเร็วๆเนี่ยมันจะได้หายให้มันหมุนไปทางถ้ามันหมุนไปทางซ้ายสังเกตมันนะมันหมุนไปทางไหนถ้ามันหมุนไปทางซ้ายให้มันหมุนมาทางขวาแล้วทีนี้ถ้ามันหมุนได้ก็บอกให้มันหยุดถ้ามันหยุดได้สมาธิเราเนี่ยสมาธิเราดีนะแต่เราหยุดมันไม่เป็นไงหลวงปู่บอกนะทีนี้ลองไปทำใหม่นะบอกให้มันหยุดให้มันหมุนไปถ้ามันหมุนฝาให้มันหมุนมาทางซ้ายนะลองดูมันนะแล้ววันหลังมาคุยใหม่นะโยมนะมันเริ่มลงต่ำแล้วหลวงพ่อนะมันยังไงนะโยมมันเริ่มหมุนลงต่ำแล้วครับผมเออไม่เป็นไรแล้วก็ดูมันแล้วก็จะไปดูมันมากถ้ามันไปทางอื่นแล้วก็ดูมาดูใจเราเดี๋ยวผมจะฟังหลวงพ่อฟังโทรศัพท์นะครับเออ
ถ้ามันหมุนไม่หยุดมันจะลงต่ำแล้วก็ดูมันเฉยๆอย่าไปดูมันแล้วก็รู้มันเฉยๆแล้วก็กลับมาดูลมหายใจเราเฉยๆมาดูท้องๆยุบไว้เหมือนยังกับเด็กๆอ่ะมันร้องอยู่เราก็ไปอุ้มมันทีไรมันก็หยุดแต่ทีนี้เราให้มันหยุดเองมั่งเราก็ทำเฉยๆแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับมันมาสังเกตลมแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดนะถ้าเราไปสนใจมันก็ไปเรื่อยมันก็จะไปลงต่ำลงอะไรของมันนั่นนะที่โยมว่านะไม่เป็นไรนะโยมนะลองทำดูนั่นแหละเราก็กลับมาดูใจเรามาดูความรู้สึกของเราไม่สนใจกับที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นมันสักแต่ว่าอะไรอะกรรมนิมิตนะเนี่ยกหานิมิตเนี่ยที่ว่ามันเกิดภาพนิมิตก็ดีเราก็กลับมาดูใจเราเฉยๆที่ร้ายเราก็ไม่ดูมันนั่นแหละบางทีเราก็ลืมตามั่งมาดูออกมาดูใจเราดูข้างฝาน่ะดูข้างฝาเราก็ดูเฉยๆเราไม่ไปสนใจที่มันไปเกิดอย่างนั้นนะถ้ามันไปติดตามมันก็ทำให้ดูอยู่งั้นนะเป็นปีๆมันก็ไม่หายนั่นบางคนเพราะฉะนั้นน่ะเราพยายามเนาะโยมเนาะนั่นแหละจึงบอกว่า เราทำมาไว้นั่นน่ะดีนี่น่ะปัญญาทำได้แล้วมันเป็นปัญญายังทำไม่ได้มันก็ยังงงอยู่แต่กุศลมันก็เกิดนะอย่าไปท้อใจนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่นั่นน่ะที่บอกว่าท่านลืมมาหนังสือมาหลวงปู่บุญทันอะไรนั่นน่ะที่อยู่ทางเพชรบูรณ์น่ะเขาไอ้เพชรบูรณ์นั่นนะท่านก็ทางทานของท่านอยู่ประจำเห็นไหมท่านก็คอยจะเจ็บป่วยโรคความดันมั่งโรคหัวใจมั่งนั่นน่ะหลวงพ่อบุญทันนะแต่ท่านก็ลูกศิษย์ลูกขาเยอะท่านก็ทำโรงพยาบาลนั่นแหละแถวเพชรบูรณ์นั่นแหละสร้างร่วมสร้างโรงพยาบาลตึกอะไรนั่นแหละนะ45ชั้นหรืออะไรนั่นนั่นแหละเห็นไหมเราลืมมาหนังสือมานั่นแหละท่านก็ เห็นไหมนะแต่ขนาดท่านเป็นพระปฏิบัติท่านก็ดีทีนี้เห็นไหมอายุก็60ฝ่าแล้วท่านก็สร้างบุญของท่านนี่แหละไอ้กรรมมันก็ตามมานะตามมาบางคนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคสมองตีบนั่นแหละหลวงปู่บางองค์เห็นไหมอายุมากแล้วท่านก็ดูมันท่านก็บางคนน่ะหลวงปู่ไปรักษาไหมไม่เป็นไรหลวงปู่รักษาของเราเองอะไรตาอะไรฟอกธาตุขันธ์ของท่านเองนั่นน่ะหายก็หายไม่หายก็ไปแล้วหลวงปู่เห็นไหมน่ะหลวงปู่ทุกองค์ที่ปฏิบัติเก่งๆนั่นน่ะแต่นี้ไปถามท่านน่ะท่านไม่พูดหรอกให้หลวงปู่สำเร็จแล้วเหรอหลวงปู่ก็ยังทำอยู่นี่แหละท่านก็พูดอย่างนั้นนะท่านไม่พูดนะเรื่องสำเร็จไม่สำเร็จนะทีนี้บางคนนะเห็นไหมคนภาวนาได้โอ้โหอำนาจจิตของท่านสงบเย็นนั่นเนี่ยเมตตามากเห็นไหมคนที่ทำได้เขาจะรู้กันอย่างนี้แหละนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเรายังมีลูกไทยหลานไทยเห็นไหมยังฉลาดยังเป็นนักปราชญ์กันเยอะเห็นไหมปฏิบัติกันทีนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่ทำกันเลยต่อไปเห็นไหมมรดกธรรมอันนี้ก็ไปอยู่เขาบอกเขาไปอยู่รัสเซียนู่นนะจะเจริญก่อนเห็นไหมต่างประเทศแคนาดา
เยอรมันอะไรก็อังกฤษก็ทำกันเอ๊เขาก็ไปสืบดูไปบวชแล้วก็สืบดูเขาก็ไปภาวนาเหมือนกันตำรวจเอ๊คนไทยมาแม่มันมาหัวเลาะกันคุยกันสนุกสนานทำบุญครับครับขอการหลวงพ่อเขามีสายเข้าจากชัยนาทครับจากโยมรัตนาครับจากจะเล่นพรจะโยมสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมมีเรื่องรบกวนถามหลวงพ่อค่ะจ้าคือว่าหนูมีทุกรอบตัวไปหมดแต่ก็พยายามนั่งวิปัสสนาจนได้ค่ะไม่ว่าจะทุกข์ยังไงก็พยายามแหวกนั่งจนได้แต่ว่า มันเขาจะนึกถึงทุกข์อันนั้นก็นั่งไม่ได้นานก็นั่งได้ประมาณแค่สักชั่วโมงกว่าๆแค่นั้นเองค่ะก็ดีแล้วนั่นแหละทำไปเราต่อไปมันสงบมากๆมันสี่ห้าชั่วโมงมันก็นั่งได้นั่นแหละเห็นไหมลุงตุนตาบางคนเห็นว่านั่งได้เพราะฉะนั้นน่ะบางคนเนี่ยถึงบอกว่าไม่เป็นไรชั่วโมงนี่ก็บุญของเราแล้วเราก็ออกมาเราก็เจริญสติของเรานั่นน่ะที่ท่านบอกว่าหลวงพ่อขาถ้าเกิดว่าเราถอนสมาธิมาแล้วเราลงนอนเนี่ยเรานอนเราก็ว่าวิปัสสนาพุทโธต่อไปอย่างเงี้ยได้ไหมคะโอ้โหดีทั้งนั้นนั่นแหละถ้าเราสังขารเราบางทีเราก็ต้องทำงานไปทำงานพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเราภาวนาบางคนเนี่ยมันไม่หลับมานะกรรมฐานเขาได้ตอนนอนมันไม่หลับทั้งคืนก็ได้แต่มันไม่เพียนั่นแหละนั่นแหละมันจะติดดีแล้วกรรมฐานมันจะเกิดนะคุณโยมเนาะนั่นแหละเออพระอริยเจ้ามันจะเกิดเออพระอริยเจ้ามันจะเกิดนะเออนั่นน่ะทีนี้บางทีนั่นน่ะโยมมีคนมาเล่าให้ฟังบ่อยบอกว่าเออมันไม่หลับเลยจิตมันตื่นตลอดสว่างตลอดแต่เราก็ไม่หลับเราก็ไม่เพียนั่นน่ะเขาก็เล่าให้ฟังคุณยอมเคยเป็นไหมล่ะเคยค่ะแบบว่านั่นๆๆนั่งนั่งแล้วทีนี้มันนั่งยังไงก็แค่สักชั่วโมงกว่าทีนี้มันลงนอนมันก็ไม่ง่วงเพราะว่าพุทโธไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละมันเกิดกรรมฐานของมันทีนี้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันถอยหลังกลับได้มั้ยถอยหลังกลับแล้วมันไม่อยากเข้าไปสมาธิเนี่ยนั่นแหละทีนี้ทำไปได้เรื่อยได้เรื่อยมันก็บุญของเราทุกวันนะทีนั่นแหละค่ะจำไว้นะจำไว้เช้าเมื่อตื่นมาก็อืมว่าพุทโธต่ออีกแต่นอนอยู่นะคะนั่นแหละนั่นแหละไอ้บางคนมันได้กรรมฐานนอนเนาะท่านบอกว่าหนูอยากจะรู้อะไรหนูต้องนอนนอนมันสงบของมันเออมันลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานไอเด็กคนเนี้ยนะอยากจะถามอีกข้อค่ะสมมติหนูไปนอนที่ถุนบ้านนอนในเปียวนหนูก็ว่าพุทโธอีกแต่มันเป็นพื้นที่ไม่สะอาดเป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยมันจะบาปไหมคะมันไม่บาปหรอกทีนี้เรามีผ้าปูอะไรต่ออะไรก็ได้นั่นแหละมันไม่บาปนะแต่แม้ถ้าเราไปตกอยู่สมมติว่าเราไปตกจมโคลนอยู่แต่เรามีภาวนาเกิดมันไม่ตายอ่ะใช่ไหมมันก็เป็ดมันก็ได้มันอยู่ในขี้โคลนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันนั่นแหละจิตมันไม่เกี่ยวกันแต่เราจะตายตรงไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำอ่ะเราไปโดนรถทับเนี่ยแต่เราไม่ได้ภาวนาโอ้โหทีนี้เราก็โอ้โหเสียดายเลยนายเห็นไหมถ้าคนไม่มีภาวนาใช่ไหมเขาจะโดนรถชนเนี่ยพุทโธเลยเห็นไหมถ้าหลวงพ่อขาหนูมีเรื่องจะถามอีกข้อนึงว่าสมมุติเรานั่งวิปัสสนาแล้วทีนี้กุศลเนี้ยเราจะกวดให้ลูกเราเนี่ยแผ่เมตตาไปให้ลูกเราพ้นเคราะห์พ้นกรรมมั่งอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ทีนี้
นั่นแหละลูกอ่ะแม่จะพูดดีทีนี้ไอ้ลูกอ่ะแม่เราเนี่ยที่มาทีไรแม่ก็พูดดีทุกทีมันใจอ่อนได้นะเฮ้ยมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดแม่กำลังนั่งกรรมฐานนะเห็นไหมถ้าไม่งั้นนะแล้วเราต้องพูดด้วยนี่ลูกเอ้ยกินข้าวกันดีแล้วก็ลูกเอ้ยแม่มีเวรกรรมกับลูกก็ดีแม่ขอขมาให้ลูกนะขอขมากันทุกคนนั่นนะจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปมันจะได้เกรงใจเรานะถ้ามันมีบุญนะถ้าเราไม่พูดอย่างเงี้ยมันก็จะทวงหนี้เราอยู่นั่นแหละนะยอมนะจำไว้นั่นแหละขอให้หมดเวรหมดกรรมนะลูกนะขอให้หนูเจริญให้หนูเป็นเด็กดีนะแม่บุญเรือนบอกขอให้หนูเป็นสัตบุรุษอะไรต่ออะไรนั่นแหละอย่างนั้นน่ะอย่าไปด่ามันลูกอ่ะไม่เคยด่าค่ะนั่นแหละดีอย่าไปโกรธมันให้มันกินข้าวให้ดีแล้วก็ค่อยพูดกันแล้วมันจ้าเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละมันจะได้หมดกรรมถ้ามันไม่ยอมกราบไหว้ให้มันพูดอย่างนี้ก่อน นั่นนะนะแล้วต่อไปมันจะดีนั่นนะคุณโยมค่ะถ้าอย่างนั้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะให้เกิดสงสัยอะไรมาจะโทรมารบกวนหลวงพ่อใหม่ค่ะสาธุสาธุให้เจริญสาธุให้ลูกเขาเป็นเด็กดีกันนั่นนะขอให้เขาเจริญครับข้อการหลวงพ่อครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากชลบุรีครับหลวงพ่อโยมนันครับโยมถามว่าการที่เราสวดยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นการเบียดเบียนวิญญาณหรือเปล่าไม่ได้เบียดอ่ะเราจะแผ่เมตตาให้เขาเพื่อทุกข์ทุกข์สัตว์อ่ะเราไม่มีปองร้ายใครนั่นน่ะเหมือนอย่างอะไรอ่ะจะเมตตาใหญ่อ่ะที่กรณีอะไรเนี่ยนั่นแหละยิ่งตรวจหลวงปู่พุทธว่าหมากไม่มีกินนะตรวจกรณีเดี๋ยวละคนหมากมาเยอะท่านหมอเมตตาเป็นเกิดเดี๋ยวละคนเอาหมากมานะท่านอยู่ในป่านั่นแหละหิ้วหมากมาถวายแล้วนั่นแหละเมตตาหลวงปู่พุทธท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสวดไล่เขาอย่างเดียวนั่นแหละเราขอเป็นผูกมิตรกันทั้งนั้นน่ะสัพพสัตเห็นไหมงูจะกัดถ้าเรามีกรรมกันเห็นไหมแม่จีบอกว่าถ้าเรามีกรรมกันก็ขอให้ก็กัดเรานะถ้าไม่มีกรรมก็ขอให้มีความสุขนะต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปงูจงอางด้วยเนาะอะไรต่ออะไรเขาอยู่ป่าน่ะใช่ไหมนั่นน่ะคนมีภาวนาเขาก็ไม่กลัวงูก็อยู่แถวนั้นน่ะจงอางมันก็ร้องอยู่แถวนั้นน่ะหน้าที่มันจะมีลูกใช่ไหมมันก็ร้องนั่นน่ะร้องเสียงดังเราเคยได้ยินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าการเจริญเมตตาเป็นของดีนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะท่านบอกว่าการภาวนาทำใจเฉยนั่นน่ะทำใจเฉยไม่โกรธก็เป็นของดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็ท่านไม่มีอาวุธอะไรหรอกมีอาวุธภาวนานั่นน่ะใจดีนั่นน่ะไม่โกรธเป็นมิตรทั้งหมดใช่ไหมพาเรียเจ้านั่นน่ะท่านแล้วปัญญามันก็เกิดพอเวลาโยมมีทุกข์ท่านก็พูดให้ฟังได้นะบางคนเนี่ยเหมือนท่านไม่รู้อะไรอ่ะนั่นก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยท่านไม่พูดกับเรานะพอท่านพูดเนี่ยโอ้โหท่านไม่รู้เอาความรู้มาจากไหนเห็นไหมนั่นน่ะทำให้เราสว่างเห็นไหมสว่างนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่องค์นึงนั่นน่ะท่านบอกว่าเคยไอ้เป็นนักรบหรือไงก็ไม่รู้ท่านก็บอกย่างลูกครั้งเดียวแล้วโหเรานี่โดนผ่าตัดมาเหมือนทุกชาติเลยตายเรื่อยเลย
ตอนหลังหลวงปู่แหวนมั้งหรือหลวงปู่ตื้อเนี่ยจะจำไม่ได้หลวงปู่ตื้อมั้งเป่าให้อะไรให้อ่ะเออตอนนี้ท่านก็อยู่ได้70ฟ้าละนั่นน่ะเห็นมั้ยเออก็ไม่แน่นะบุญของท่านน่ะหลานหลวงปู่เรียนน่ะเห็นมั้ยท่านก็มีสายธาตุสายธรรมมาบวชกันเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าทำไมจะต้องมาเกิดลำบากบางคนเห็นมั้ยเขาให้มาเกิดลำบากนะจะได้ไม่ทะนงแล้วก็พ่อแม่ก็โอ้ลูกเรารวยแล้วจะต้องไปบวชทำไมอะไรต่ออะไรมาลำบากเห็นไหมบางคนนะพอพวงหน้าพวงหลังอยู่นั่นนะมาเกิดกับคนยากคนจนนั่นแหละพ่อแม่ลำบากเออไปบวชมีลูกหลายคนนะเห็นไหมบางคนนี่หลวงปู่ก็สบายเห็นไหมได้บวชนะบวชแล้วท่านก็สำรู้ธรรมกันไปนะพวกหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะโยมนะถ้าเรามาคิดว่าเราจะรอใครได้ที่เขาจะมาไม่ให้เราเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ได้นั่นแหละบางคนเห็นไหมทุกข์เพราะลูกบางคนก็ทุกข์เพราะสังขารน่ะเห็นไหมทุกข์เพราะสังขารเราเองทุกข์นี่แหละจึงบอกว่าพยาธินั่นแหละมันอยู่กับตัวเราทุกหมู่คนน่ะจึงบอกว่าไม่ให้เบียดเบียนใครไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละก็เป็นบุญของคนนั้นๆใช่ไหมนี่เด็กๆอ่ะห่างพ่อห่างแม่ก็เอาทำเปิดน้ำใจตกปลากันมั่งถึงแม้ว่าจะมีสตังก็ตกปลากันมันกลายเป็นกีฬามันเจ็บปากมันปลาใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องมงคลชีวิตเนี่ยขอให้เราเห็นไหมรักอย่างกับมรดกอย่างกับทำไร่ทำอาชีพเลยถ้าเราเห็นไหมอาชีพภาวนาด้วยนั่นนะอาชีพทำเจริญสติด้วยเนี่ยอันนี้เราเห็นไหมเราจะไปรักอาชีพทำไร่ทำกินอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องรักทางธรรมด้วยนั่นเอาตัวรอดอย่างนี้จะเอาตัวรอดฮะพาดไปเป็นเทวดาก็ยังดีพาดไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีใช่ไหมแหมพาดไปแล้วไปเป็นงูตัวยาวนั่นเห็นไหมลำบากก็เกินนั่นเห็นไหมหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้ใช่ไหมไปตามภพภูมินั่นน่ะนั่นเห็นไหมไปเป็นไอตะขาบแสนชาติหลวงปู่จันทาไปเป็นตะเข้แสนชาตินั่นน่ะท่านก็เล่าให้ฟังหลวงปู่ชอบไปเป็นหมีไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้นะเห็นว่าท่านก็เคยโดนไปเป็นหมีก็โดนเขาฟันจนตายไปเป็นฟางนะเห็นไหมเป็นฟางวัดสัมมานุสรณ์ท่านวิ่งมาต้องวัดโคกมนนั่นแหละป่าโคกมนตรงนั้นน่ะจนมาล้มตายที่ตรงวัดที่หลวงปู่ไปสร้างนั่นน่ะเลยเรียกว่าสัมมานุสรณ์เหมือนว่าได้นึกถึงครั้งหนึ่งเป็นแกงเป็นกวางเห็นไหมนั่นน่ะถ้าหลวงปู่ไปเป็นคนทุกคนทุกชาติทุกชาติมันก็ยังดีหน่อยนะนั่นแหละมันก็บุญหน่อยเห็นไหมโอ้โหน่าสงสารนั่นแหละไม่มีใครอยากจะไปเกิดเลยเนาะโอ้เกิดเป็นอะไรก็ไม่ว่าเกิดเป็นไก่ชนนี่นะเกิดเป็นปลากัดตัวเล็กก็มากัดเก่งเกินใช่ไหมนั่นแหละ มันดุเหลือเกินนี่แหละเห็นไหมคุณโยมมันมีแต่เรื่องทุกข์ให้ดูเราก็นึกว่ามันไปสนุก
กับเรื่องของคนอื่นไปเพลิดเพลินเห็นไหมทีนี้เราก็ไปเป็นกรรมกับเขาด้วยนั่นแหละจึงบอกว่าไอ้ชกมวยเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นอาชีพเป็นกีฬาไปเลยนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นคนเก่งเหมือนในขนมต้มใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยลักษณะอย่างนั้นอ่ะทีนี้นั่นแหละมันบุญวาสนามันต้องไปอย่างนั้นนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าเหมือนเขาทรายอะไรตาอะไรนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าทีนี้เอ้าเขาทรายพออายุมากก็ต้องมาภาวนาเหมือนพระเอกหนังนั่นแหละที่สร้างพระกันนี่นะสร้างพระพุทธรูปอะไรแถวโคราชนั่นแหละมาสรพงษ์นั่นก็รวมกันเยอะๆนั่นบางคนก็สร้างโรงพยาบาลใช่ไหมนั่นน่ะสร้างโรงพยาบาลวิ่งกันอะไรกันบางคนก็เห็นไหมสร้างนั่นน่ะกุฏิศาลาให้พระน่ะเห็นไหมสร้างวิมานถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมสร้างมัดด้วยไม้อ้อแท้ๆฝาข้างบนก็เป็นแฝกนั่นน่ะสมัยโบราณยักษ์กามั่งแฝกมั่งก็เป็นบุญนี่นะยังได้ทีนี้เอ๊ะมันจะจริงไหมเนาะถ้าพูดแล้วนั่นแหละคนก็เลยคนไม่ได้ภาวนาเขาก็ไม่ค่อยเชื่อไงนั่นแหละมันจริงสำหรับคนที่เห็นนั่นแหละที่พุทธเจ้าท่านไม่ได้หลอกลวงนั่นแหละท่านก็พูดไว้เป็นตำราเป็นตำนานนั่นแหละมันอย่างนั้นนะคุณโยมเหมือนยังกับคุณยอมทำได้นะคุณยอมก็เอามาพูดนะแต่ทีนี้เรายังทำไม่ได้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะนั่นน่ะถ้าเราไม่เคยภาวนาเราก็ไม่เข้าใจเลยเอ๊ะเขาพูดนี่เขาจะโมยกเมฆหรือเปล่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะลังเลอีกเนี่ยบางคนเห็นมั้ยภรรยาสวดมนต์น่ะสามีก็คอยจะมาโหคอยจะแกล้งนะบางทีก็ลุกขึ้นมาเตะภรรยาเลยอะไรต่ออะไรเราสิเป็นใหญ่ใครจะมาเป็นใหญ่กว่าเราล่ะอะไรต่ออะไรเมาทำไมทำมาภรรยาก็ไม่โกรธไงไม่โกรธทีหลังก็เลยเออผมตรวจมนต์ไปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมนั่งกรรมฐานแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะความดีภรรยาอยากให้โยมผู้ชายนะไปเป็นเทพบุตรนั่นน่ะไปเป็นเทพบุตรไปเป็นเทพธิดากันนั่นน่ะใช่ไหมไม่งั้นก็เอาด่ากันอยู่นี่แหละทะเลาะกันอยู่นี่แหละแล้วมันจะไปไหนล่ะใช่ไหมหลวงพ่อสังวานบอกนั่นน่ะท่านรู้ใจไงสองคนผัวเมียนั่งรถกันมาก็ทะเลาะกันจะเข้าวัดแล้วก็หยุดนะพอไปกราบหลวงปู่สังวานปู่สังวานมัวแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นนะไม่มีใครไปบอกท่านทำไมท่านรู้นั่นแหละก็เกิดศรัทธาสินะเห็นไหมไม่มีใครบอกแต่ท่านรู้ได้นั่นมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมันมีผู้รู้มีนั่นแหละเราขอให้ศรัทธาไว้สักนิดหนึ่งเถอะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมนะที่บอกว่าตัดพระเมาลีคือผมพุทธโพธิสัตว์แล้วก็ลอยขึ้นฟ้าไปพระอินทร์เทวดานั่นนำออกไปไว้เจดีย์ใช่ไหมไปไว้เจดีย์จุฬามุนีนะนั่นน่ะคนมีบุญเพราะรู้ว่าต่อไปจะต้องสำเร็จใช่ไหมแค่ผมพระโพธิสัตว์ก็มีบารมีแล้วเห็นไหมตัดไปแล้วก็ผมก็ไม่งอกอีกทีนี้ก็คดเหมือนก้นหอยนั่นนะพุทธเจ้าก็ไม่ต้องโกนอีกเลยสาวกก็ต้องโกนตลอดเห็นไหม
แต่พระพุทธเจ้ามีบุญนั่นน่ะสร้างบารมีมาเยอะเออเอ้าก็เห็นมาบางคนเห็นมาฟันยุก็ที่เพดานก็ได้เพดานปากคนน่ะที่ว่าอันนั้นน่ะเรียกว่าเกี้ยวแก้วเกี้ยวแก้วเออเด็กๆมันก็มีของมันทั้งสามขวบสี่ขวบเออมันก็มีนั่นน่ะเห็นมาแต่เราไม่มีอ่ะเฮ้ยมันจะจริงไหมน้อเออทำไมมันไปขึ้นตรงนั้นได้นั่นน่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าคนอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันมีบุญเก่าเขาเหมือนพวกโพธิสัตว์อะไรเงี้ยนั่นน่ะเขาเคยปรารถนาของเขามานั่นน่ะถึงจะเป็นศาสนาคิดอะไรก็นั่นน่ะมันเอาหมดบอกว่าพุทธก็เอาคิดก็เอามันยังเด็กๆกันนะนั่นน่ะมันยังไม่รู้ถ้าเขาภาวนาเป็นเขาก็จะต้องเข้าใจเองเนี่ยโตขึ้นนั่นน่ะขอให้พุทธเราใจดีนะพุทธเราใจดีนะพุทธเราไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะมันก็มีความสุขใช่มั้ยครอบครัวก็มีความสุขนั่นน่ะไม่ใช่จะไปต่อยตาผู้หญิงอะไรตาอะไรไปนู่นโกรธนั่นแหละกล่าวกับว่างั้นอ้าวแล้วถ้าหายโกรธอ่ะไม่สงสารเขาเลยเห็นไหมสงสารมันก็เจ็บแล้วเนี่ยเห็นไหมมันกรรมทั้งนั้นน่ะมันเคยตีกันมาเจอกันก็เอาตีกันให้ได้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถึงจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมคนสุดท้ายเราก็ต้องชะลาลงไปนั่นแหละชะลาลงไปชะลาลงไป80 90เราก็อยู่กันไม่ได้นั่นเราก็ต้องจากกันไปหมดเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นก่อนจากเราก็สะสมกุศลของเราพุทโธพุทโธเนี่ยลูกหลานไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยใจของเราต้องพยุงใจของเรานั่นน่ะเนี่ยเราห่วงทุกภพทุกชาติเห็นไหมทำยังไงให้มันว่างเหมือนเอ็นไหมสมเด็จยานท่านก็ล่วงลับไปท่านก็ไม่ห่วงใช่ไหมนั่นแหละเพราะท่านรู้แล้วชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างนั่นเห็นไหมเหมือนต้องแสงตะวันก็หายไปหมดนั่นแหละชีวิตเหมือนนั่นน่ะมันเหมือนหยดน้ำค้างนั่นน่ะชีวิตวันเดียวของเทวดา100ปีของมนุษย์น่ะเห็นมั้ยถ้าเนี่ยความยาวนานถึงมาไปเป็นเทพเป็นพรหมไปได้รับความสุขกลับมาก็เป็นคนใจดีดีก็ไปเกิดเป็นภูมิสัตว์ใช่มั้ยดุร้ายอะไรต่ออะไรนิสัยมันก็ยังไม่หายนั่นแหละเห็นไหมไปนรกมันก็ลำบากทุกข์ร้อนอะไรต่ออะไรเมื่อเป็นแบบนั้นแต่ไปเป็นเทพเขาใจดีเขาไม่อยากเบียดเบียนใครทำไงนะต่อให้ไปนิพพานอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวิทยาลัยเห็นไหมวิทยาลัยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาลัยไม่ต้องตีกันนั่นน่ะครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่ที่ขอนแก่นน่ะหลวงปู่บุญเพ็ญกัปปโกก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมเพราะชะลาแล้วก็ต้องล่วงลับไปสังขารมันรับไว้ไม่ได้มันรับพุทโธไว้ไม่ได้แล้วนั่นน่ะมันก็ต้องจากพุทโธก็ต้องจากเราจากเนื้อหนังอันนี้นะโครงกระดูกอันนี้นะธาตุน้ำลมไฟนั่นแหละเห็นไหมก้อนธาตุท่านบอกก้อนธาตุมันไม่แข็งแรงนะมันก็ต้องจากทุกคนแสนรักนะรักแสนรักก็ต้องจากกันหมดนั่นแหละไปพบกันนู่นนะถ้าใครไปนิพพานนู่นนะใช่ไหมถ้าท่านได้ถึงนิพพานนั่นได้ถึงพรหมก็ไปพบกันนู่นแหละ
ชั้นดุสิตมาบางองค์นั่นเห็นไหมท่านบาลีที่บอกว่าอโศกาลามอโศกวัดอโศกนั่นอโศกาลามท่านก็รู้ว่าท่านเป็นอโศกมาเกิดนั่นท่านถึงจะเด็ดขาดมีฌานมีสัจจะอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยเห็นไหมท่านก็เห็นมาเสร็จกรรมปวดท้องปวดท้องปวดท้องรักษาก็ไม่หายเราไปดูวิมานเราดีกว่านั่นน่ะว่าเราจะไปไหนนะไปดูโอ้เราไปชั้นดุสิตเอสุทาวาสนั่นน่ะชั้นดุทาวาสไปเป็นพรหมนั่นน่ะครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากอุบลราชธานีครับจากโยมยุทธเจริญพรจ้าโยมสวัสดีครับจ้านักปฏิบัติการอาชาติผมฟังมาทุกวันครับตั้งแต่อายุ50-60ก็นี่ก็จะไปเกือบจะ80แล้วครับผมขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์แต่ยังไม่ได้มอบตัวครับขอฝากติดตามใจไว้กับหลวงปู่ขอให้หลวงปู่อาจารย์มีอายุมั่นขวัญยืนมีพลังไม้แสงแดงสมบูรณ์ในเจตนาให้ข้าพเจ้าได้ฟังทุกวันทุกวันก็พอใจผมอยากจะถามข้อหนึ่งครับคือวันเมื่อ2-3 วันฟังไม่ทันครับคือนางดูปานันทานไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วไปเห็นรูปที่สวยต่อมาก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงเป็นใครครับผู้ชื่อดูปานันทาผมจำไม่ได้ครับใครนะใครนะโยมเสียงเบาไปผมด้วยครับโยมนะอีกทีนึงจะไม่ได้ยินนะช่วยพูดอีกทีนึงเชิญคำถามเตียงเบาไปเมื่อวันก่อนหนึ่งผมได้ฟังเรื่องอันเทศเรื่องดูปานันทาไปฟังเทศของพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วไปเห็นรูปสวยแล้วก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงนั่งได้ช่วยเสียใจแล้วก็มาฟังเทศของพระพุทธองค์ก็คงจะดีใจขึ้นผมฟังไม่ทันครับวันนั้นก็ขอให้ชี้แจงให้ผมฟังด้วยครับนางดูปานันรูปปานันทานี่เป็นใครครับรูปปานันทานี่เป็นลูกสาวเป็นลูกสาวอะไรนะเศรษฐีหรือว่ากษัตริย์นี่แหละเราฟังแล้วเรานานๆพูดแล้วมันจะลืมที่บอกว่าทีนี้ก็คนโน้นคนนี้ก็ไปฟังเทศพุทธเจ้าแต่คนเนี้ยชอบแต่งตัวไงรักสวยรักงามไม่เอาพุทธเจ้าพูดเรื่องขนหนังเล็บฟันเนี่ยเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยไม่อยากฟังนั่นน่ะทีนี้แกก็คนโน้นคนนี้ขยันขยอให้ไปฟังเทศแกก็แอบอยู่แอบเหมือนแอบมุมเสานั่นน่ะไม่ให้พุทธเจ้าเห็นนั่นแหละทีนี้พุทธเจ้าก็รู้ก็ให้แสดงอภินิหารให้ดูเหมือนว่าทำภาพนิมิตว่าโอ้โหคนเนี้ยมารับใช้พุทธองค์มาพัดให้สาวสวยกว่านางอีกนางสู้ไม่ได้เลยนางก็ดูไปแกก็มีบุญเก่าเนาะทีนี้ก็ดูสิไอ้ความเป็นสาวมันก็อายุมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็หมดแรงลงแมดแรงลงเหมือนเหี่ยวลงเหมือนดอกไม้นั่นน่ะนางก็เลยรู้ธรรมขึ้นมาน่ะได้โสดาขึ้นมาก็คานไปกราบไงกราบพระพุทธองค์คนน่ะคนยุคนั้นน่ะเขาทําบุญมาเยอะแล้วเหมือนว่าไม่รู้จักกี่ร้อยชาติแล้วกี่แสนปีแล้วก็ไม่รู้ทีนี้ก็มาเจอพุทธองค์แค่มาเห็นคนพัดให้ดูนั่นแหละเห็นไหมมาพิจารณาจิตมันก็เคลิบเคลิ้มไปตามคนที่พัดน่ะทีนี้ก็เลยนี่แหละอนิจจังที่บอกว่าสมาธิมันก็เกิดเลยเกิดเห็นความเกิดแก่เจ็บตายปรากฏนั่นน่ะนางก็เลยรู้ธรรมก็เลยไปกราบคานไปกราบพุทธเจ้าไม่กล้าไปอยู่ใกล้ๆพุทธเจ้ากลัวว่าพุทธเจ้าจะพูดเรื่องความชรา
แต่พุทธเจ้าไม่ต้องพูดทำให้ดูเหมือนลูกช่างทองใช่ไหมที่บอกว่าสอนยังไงก็ภาวนาไม่ได้ต้องเอาดอกบัวให้เห็นนะดอกบัวมันบานแล้วมันก็ค่อยๆเหี่ยวลงเขาเป็นช่างทองเขาก็รักสวยรักงามทีนี้เห็นแค่นี้ลูกช่างทองที่บวชแล้วก็บรรลุธรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเรียกว่าเขาทำมาเยอะครับก็ขอขอบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมชัยสิริเจริญพรจ้าโยมครับมาตรการครับจ้าครับจ้าพูดได้เลยโยมพูดได้เลยเราฟังอยู่ผมสงสัยที่หลวงพ่อบอกยาน้ำดองหรือมูดคูดน่ะน้ำมูดดองเอาอย่างละเท่าไหร่ครับก็เหมือนยังว่าเอาเยอะไหมครับพ่อเหมือนยังว่าถ้ามะขามป้อมสัก 2-3 โลก็ได้เนาะทีนี้เราก็นั่นแหละเราก็เอา3ขีด4ขีดอะไรก็ได้ไอ้พวกขาเนี่ยดองมากก็กินอร่อยขาอ่อนดีปีดองมากก็ต้องอยู่ปริมาณน้ำด้วยนะครับใช่น้ำปัสสาวะก็จะใส่เติมไปให้ได้เยอะๆใส่หายไว้ไม่ใช่คืนเดียว2-3 คืนก็ได้แต่เราก็ตากแดดไว้ตอนกลางคืนก็กลางวันอยู่ที่ภาชนะนะจ๊ะโยมใช่อยู่ที่ภาชนะที่เราใช้ดองนั่นน่ะแล้วก็ดูสัดส่วนเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นขอแค่ให้มีส่วนผสมแค่นี้ไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะมันกินได้ด้วยไอ้ดีปีออนพริกไทยออนอร่อยครับนะนั่นน่ะถ้าเป็นใส่กระปุกพลาสติกจะได้มั้ยครับไม่ดีเอาต้องเป็นแก้วเอาพวกไหดีกว่าเป็นโถเป็นไหหรือแก้วก็ดีโลแก้วใช่ใช่จะดีมากจ้าเดี๋ยวเกิดมันพลาสติกมันเสื่อมนะใช่ใช่ทีนี้เรื่องของตัดไถใบมะกรูดดีเอาอย่างละเท่าไหร่ดีนั่นแหละเอาให้มันนั่นแหละไม่เอามากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคุณโยมนะเพราะว่าครึ่งโลครึ่งโลก็ไม่เป็นไรมันกินได้หมดครับถ้าดองภาชนะเล็กๆนะจ๊ะโยมคือเราจะกินเป็นเอาน้ำมันนะกินน้ำนะตัวนี้คือจะเอายาตัวนี้เป็นส่วนผสมที่เราจะกินน้ำแต่พวกส่วนผสมนี่เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นพอประมาณให้มันเข้าสัดส่วนเองก็ได้ใช่มันเป็นยานั่นนะพวกมะกรูดพวกตะไคร้นี่มันเป็นยาใช่ตาโตตาโตผมอยากชวนวันที่หลวงพ่อบอกชื่อยาสมุนไพรแต่ละอย่างจดภายหลังรู้ว่าครบหรือเปล่าอ๋อแบบนี้ต้องมาคุยหลังไมค์ใช่จ้าก็มีหลังไมค์ก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเอาส่วนผสมให้ที่หลังไมค์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังไมค์จ้ะมีอะไรอีกไหมคงเข้าไปหลังไม้แล้วทีนี้ก็ญาติโยมก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมก็เลย 3-4 นาทีใครอยากจะโทรมาก็คุยได้เนาะมีใครเขียนมาอีกไหมไม่มีแล้วครับจ้าพอนี่แหละบ้านเมืองร่มเย็นได้ก็เพราะเห็นมาถ้าใจเราร่มเย็นกันทุกคนลูกหลานน้องน้องหลานหลานใช่ไหมเด็กๆ เนี่ยรักปู่ย่าตายายรักคุณพ่อคุณแม่เคารพนั่นแหละเคารพคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขทีนี้เห็นมาเครื่องอำนวยความสะดวกมันเยอะนั่นน่ะขนหนังความสวยงามนั่นน่ะในห้างมันตกแต่งไว้หรูหราคนเด็กๆก็ยิ่งหลงไหลใช่ไหมว่างแล้วก็ไปอาบน้ำกันเถอะที่สะพานอะไร
ตามห้างก็มีใช่ไหมนั่นแหละก็เลยลูกหลานก็เลยคิดว่าเออพ่อแม่เราเนี่ยทำไว้ให้ลูกแล้วลูกจะต้องไปดิ้นรนไปถึงไหนบางคนก็เลยไปไม่อยากทำกินนะพอแม่ตายแล้วก็ทำไม่เป็นนะบางคนก็หัดไปเป็นเท่าแก่ใช่ไหมไปเป็นในห้างอะไรต่ออะไรก็ต่อบุญได้เนี่ยมันมีสองบุญนะสองคนนะลูกหลานบางคนเห็นไหมพ่อแม่ดีแต่ลูกก็เอาคบเพื่อนเห็นไหมคบที่ไม่ดีนี่แหละจึงบอกว่าไม่คบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่คบนี่แหละไปคบเห็นไหมไปคบเจ้าหัวโจกเข้านะมันก็เลยลำบากตีเนาะไปเป็นนกคูก นกคูกมันตาสว่างกลางคืนกลางวันมันนอนแล้วจะไปช่วยพ่อแม่ได้ยังไงปู่ย่าตายายใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยมีจริงๆนะที่ญาติโยมไปทำลงทานกันนั่นน่ะเขากลัวเขากลัวความทุกข์ข้างหน้าเขาเลยนะเขาทำไว้นะเขากันประมาทเห็นไหมหลวงพ่อบุญทันก็ดีนั่นนะที่อยู่ทางเพชรบูรณ์ใช่ไหมท่านก็ พยายามสร้างบารมีกันครูบาอาจารย์ก็ทำกันแต่บางคนนะหลวงปู่ท่านพูดพระโสดาบันยากจนก็มีพระอรหันต์ยากจนก็มีนะไม่ใช่มีลาภทุกคนนะท่านพูดให้ฟังหลวงพ่อสังวานแม่เราจะคอรับชั้นนอนสักหน่อยก็ไม่ได้มันมากันอีกแล้วไอ้ทายทานนะมันมาอะไรอ่ะถวายสังฆทานเนี่ยหลวงปู่ก็คุยขำๆนะเราจะคอรับชั้นนอนสักหน่อยก็ไม่ได้จะพักผ่อนเห็นไหมน่ะท่านเห็นไหมท่านให้ทานท่านเคารพครูบาอาจารย์หลวงพ่อทองนะมาชาตินี้ท่านก็เคารพของท่านนั่นน่ะหลวงพ่อทองตายแล้วหลายปีแล้วนะนะเหมือน10กว่าปีแล้วก็ว่าได้เห็นมั้ยตัวก็ยังเหมือนพลาสติกอยู่อย่างนั้นน่ะเนื้อยังแดงหลวงปู่สังวานก็ยังไม่ดำนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยความเมตตาของท่านเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโยมนั่นแหละหลวงปู่สังวานพูดให้เราฟังเลยนะท่านอย่าพูดท่านฟังเทศท่านชอบฟังเทศฟังอะไรเนี่ยแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังพระอรหันต์ลำบากก็มีเห็นไหมฉันข้าวอิ่มวันสุดท้ายวันเดียวก็มีนะแล้วก็ตาแล้วก็นิพพานเลยเพราะเทศกรรมเก่านั่นน่ะคุณโยมบางคนเห็นไหมหลวงปู่ที่ขอนแก่นนั่นน่ะที่กูเป็นเพื่อนกับหลวงปู่จันทาน่ะเพื่อนภาวนาด้วยกันนั่นน่ะท่านเห็นไหมท่านเป็นในสะเก็ดเงินน่ะแล้วท่านบอกว่าท่านเคยตกนรกอยู่ตั้ง8กับโอ้โหท่านพิมพ์ไว้ในหนังสือท่านน่ะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ทำบุญทำความดีกันทุกคนนี่แหละในประเทศไทยของเราทั่วโลกก็ขอบุญกุศลนั้นนี่แหละขอให้เป็นถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีแล้วก็
ในหลวงของเรารัชกาลที่10ของเรานี่ก็ดีก็ขอให้พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จข้าราชการทหารตำรวจก็ดีก็ขอให้มีความสุขความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ